ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Resident Evil ภาค3 Remake กันต่อนะครับตอนนี้เราก็กลับมารับบทเป็นจิลวาเลนไทน์แล้วหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยคาร์ลอสได้ตามหาวัคซีนเพื่อจะมารักษาอาการติดเชื้อของจิลวาเลนไทน์ที่โดนติดเชื้อมาจากเนเมซิสนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคาร์ลอสก็ได้หายตัวไปแล้วไปทำภารกิจเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจิลจะได้รับภารกิจอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้พอใช้จิลปุ๊บเดี๋ยวเราจะต้องมีการไปสำรวจแผนที่กันนิดนึงเพราะว่ามันจะมีบางห้องที่ต้องใช้ปิกนั่นเองนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาออกไปข้างนอกกันเลยคัสซีนมาแล้วทุกคน Morning, sunshine. สวัสดียามเช้าจิลเธอช่วยหรือฉันฉันไม่ได้ทำทั้งหมดนี้คาร์ลอสคนช่วยตอนนี้เนี่ยคาร์ลอสรักษาเธอไว้แล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะเราไปชั้นใต้ดินแล้วบาร์สเนี่ยได้เก็บวัคซีนเอาไว้มากพอที่ช่วยเหลือคนในเมืองนี้เอาคิดว่าเขาทำคนเดียวได้ไงเหรอนั่นฉันตามเขาไปเดี๋ยวก่อนไม่ได้ยินโทรทัศน์กันเหรอตอนนี้น่ะมันจะมีมิสไซล์มาหาเรานะและพยายามจะติดต่อใครบางคนที่จะเพื่อหยุดการยิงมิสไซล์ครั้งนี้เพื่อหยุดเขาเรียกว่าเหมือนกันประมาณว่าคาร์ลอสอ่ะเขาเก่งมากเลยนะแต่จิลก็โปรเฟชชั่นแนลเหมือนกันดูเหมือนว่าห้องเก็บของอยู่ชั้นใต้ดินนะตอนนี้น่ะฉันสูญเสียการติดต่อคาร์ลอสนะบางทีอาจจะเป็นปัญหาก็เป็นไปได้โอเคคือตอนนี้เห็นแล้วล่ะว่าคาร์ลอสเนี่ยน่าจะลงไปชั้นใต้ดินเพื่อไปตามหาวัคซีนนั่นเองทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไหนก็ตามขอสำรวจก่อนว่ามันจะมีของให้เก็บอีกไหมไม่มีแล้วนะสำรวจแป๊บจะได้ไม่พลาดนะตอนนี้น่าจะครบหมดแล้วนะฮะปะเดี๋ยวเราต้องไปห้องพยาบาลกันณตรงนี้เลยเพื่อนเธอโอ้โหมีอะไรเนี่ยมีสมุนไพรอีกแล้วจ้าเอฮัลโหลยังไม่หยุดอย่างนั้นเราไปนี่ไงยิงล่วงสิล่วงไปเลยตรงนี้ป่ะเนี่ยไหนใช้ปิกดูสิจะเจออะไรหรือเปล่านะเปิดประตูเดี๋ยวนะนี่มันชั้นใต้ดินแล้วป่ะน่าจะชั้นใต้ดินแล้วนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาของกันนิดนึงว่าแถวนี้มันมีของอะไรให้เก็บบ้างละกันเนาะแต่ก่อนไปมันมีอะไรให้อ่านป่ะอันนี้เป็นแผ่นพับของโรงพยาบาลสเปนเซอร์เมมโมเรียลนั่นเองนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเนี่ยเข้าสู่โรงพยาบาลสเปนเซอร์เมมโมเรียลนะฮะซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจของเฮลท์แคร์คือดูแลสุขภาพของเมืองแรคคูนซิตี้แล้วก็เป็นผู้นำในทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับโรงพยาบาลสเปนเซอร์เมมโมเรียลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันโดยมูลนิธิของสเปนเซอร์เพื่อเป็นศูนย์กลางแล้วก็ช่วยเหลือสำหรับในการรักษาทางการแพทย์ตลอดทั้งเขตนี้นั่นเองและสิ่งที่สำคัญก็คือมันได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะให้กับโซนผู้ป่วยนอกแล้วก็ตัวในส่วนของความกว้างของโซนผู้ป่วยในนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวขอแอดนิดนึงขอเพิ่มนิดนึงคืออย่างผู้ป่วยนอกเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า OPD แล้วก็ผู้ป่วยในจะเป็น IPD ถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าเกิดว่าแบบใครที่เบิกค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะคุ้นกับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลก็จะคุ้นกับ OPD กับ IPD นั่นเองเพราะเราเนี่ยเรียกได้ว่าได้ทำการสร้างห้องวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้นั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยพวกเราใช้ในการฝึกงานแล้วก็ทำทางด้านคลินิกแล้วก็พัฒนาตัวหลักสูตรยาเพื่อจะเปลี่ยนโฉมวงการทางการแพทย์ของสหรัฐแล้วก็รวมไปถึงโรคใบนี้ด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือโรงพยาบาลสเปนเซอร์เมมโมเรียลแต่ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยคืออะไรไม่มั่นใจมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนโอ้ดูสิแถวนี้เดี๋ยวเราขอตัดภาพก่อนละกันเผื่อจะตามหาปิกที่หายไปนะฮะทุกคนนี่ไงเรามาเจอแล้วกล่องที่1เปิดซิเจออะไรชวัดเอ๊ะกระสุนแมกนัมได้กระสุนแมกนัมมาแต่ว่าแล้วแมกนัมอยู่ที่ไหนยังไม่ทราบได้ตรงนี้ก็น่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะมีอีกจุดหนึ่งแล้วกันแถวๆนี้นะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันก่อนโอ้ my god มันมาไอตัวนี้มันมา
เอ้ยยิงไปทีนึงหลบไว้งั้นหรอกอืมโอ้โหล่วงไปเลยอะตัวนี้ล้มไปอุ้ยวิ่งมาเร็วมากเลยอะเมื่อกี้ตกใจหมดมาตามหักปิ๊กเฉยๆอันนี้อะเปิดเข้าไปมีอะไรบ้างชวบชวบชวบเปิดล็อกแล้วอันระเบิดเฮ้ยตอนนี้ของเต็มอะเดี๋ยวขอไปเก็บของแป๊บนึงมาเราก็ต้องมาห้องระเรงเลือดต่อตรงเนี้ยน่าจะมีลุกขึ้นมาเพียบมาเออนี่ไงมามาเลยนี่ไงล้มไปโอ้ my god ยิงสิล่วงล่วงไปซะอย่าได้ฟื้นแล้วก็ถอดปิ๊กใช้ปิ๊กในการปลดของออกมาแว๊บได้อะไรโอ้กระสุนช็อตกันโอ้ my god ลงไปเลยฟื้นอีกแล้วเออไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปเนี่ยพยายามเก็บของไปเรื่อยๆละกันเพราะว่าตรงนี้ก็ยังมีสีแดงอยู่ตรงนี้ดูหมดเนี่ยห้องสีแดงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีห้องรีเนนห้องรักษาแล้วก็ห้องผู้ป่วยนะฮะเดี๋ยวเราไปสามห้องนี้กันก่อนเรามาดูห้องนี้กันห้องนี้จะมีของอะไรให้เก็บเอื้อเรียบร้อยไป1จุดทีนี้ห้องนี้ใช่ไหมเราต้องตามหาแป๊บมีของไหมเอาไม่มีก็มีแค่ยาทั่วๆไปแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราต้องไปโซนนี้ซึ่งโซนนี้เหมือนมันจะติดอะไรปะเดี๋ยวแวะไปดูกันแป๊บหนึ่งนะไอ้ตัวนั้นคงไม่มาหรอกมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เนี่ยโซนเนี้ยมีอะไรไหมอ๋อนอนกรอบกันหมดแล้วนี่นาเอออันนี้อีกห้องนึงจะจำได้ว่ามันจะต้องใช้ปิกนี่ไงห้องนี้แหละแล้วก็เปิดประตูตูไม่ใช่เขาเรียกว่าเปิดกุญแจช่องแอปกระสุนแมกนัมตามหาแมกนัมที่หายไปซึ่งไม่รู้อยู่ไหนด้วยอันนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ที่แห้งกรอบกันทั้งหมดแล้วด้วยกันเอ๊ะในห้องนี้มันบอกมีของอยู่นี่ใช่ไหมมีอะไรไหมอ๋อนี่ไงระเบิดโอเคครบแล้วเอ้ายังมีอีกเหรอเดี๋ยวดูสิว่าขาดอะไรสำรวจแป๊บขาดอะไรงั้นเลยอันนี้เป็นประตูออกไปข้างนอกนี้แล้วเดี๋ยวก่อนสมุนไพรอ่ะคอมบายเข้าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวมันจะเหลือตรงส่วนหญ้าตรงสุดท้ายที่ยังไปไม่ได้เดี๋ยวต้องหาทางแป๊บหนึ่งนะมันจะเหลือตรงเนี้ยไปได้ป่ะอ้าวเอาไปได้ด้วยเหรอโอเคถ้าไปได้แล้วก็สบายแล้วล่ะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วเฮ้ยแต่มีกระจกอ่ะปีนขึ้นอ่ะปีนลงมาอันนี้ไงเจอกล่องแล้วทุกคนเปิดสิอ้าวได้ปืนแมกนัมมาแล้วดีเลยทีนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วนะชั้น2ชั้น3อ่ะโซนสีแดงอยู่เหรอโอเคงั้นถ้าเกิดไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปที่ชั้นใต้ดินเลยละกันเนาะทีนี้เรามาแล้วใช่ไหมโอ้ยโอ้ล่วงตกใจหมดมันวิ่งมาจากไหนแล้วก็เดี๋ยวก่อนแล้วไทเรลแกไม่เห็นเหรอไปถึงว่าไทเรลรอดได้ยังไงนั่นเองนะฮะทีนี้ลงมาชั้นใต้ดินนี้ใช่ไหมจะมีอะไรหรือเปล่าเปิดประตูโอ้โอสถานที่แห่งนี้มันคืออะไรทำไมถึงมีที่แบบนี้อยู่ในภายใต้โรงพยาบาลใช่ไหมต้องใช่แหละโอ้พระเจ้านี่น่าจะเป็นทางไปชั้นใต้ดินนะเนี่ยใช่แต่ว่า
ชั้นใต้ดินนี้คือมันเป็นชั้นใต้ดินโรงพยาบาลเลยนะโอ้โรงพยาบาลเก็บอะไรไว้ในชั้นใต้ดินยังไม่ทราบได้นะตอนนี้จะทราบได้ก็ต่อเมื่อเรานี่แหละต้องลงไปอยู่ข้างล่างเองก่อนอื่นหันซ้ายหันขวาดูก่อนไม่มีอะไรแล้วนะอุ้ยโอเคขวาก็ไม่มีเอ้ยซ้ายก็ไม่มีมีแต่ขวาไม่มีใครในโรงพยาบาลรู้เลยเหรอว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ข้างล่างไม่น่าจะมีใครรู้อะจิลคิดว่าน่าจะแบบสร้างมาแล้วก็คนที่รู้อะคือคนสร้างแค่คนเดียวทีนี้ยังไงต่อตรงนี้ใช่ไหมต้องสับสวิตช์ลงมาชึบแล้วก็อ๋อลิฟต์ลงมาแล้วทีนี้เราก็ต้องขึ้นไปข้างบนนี้กันเลยเปิดลิฟต์ให้ทำงานต้องถามว่าจะเจอคาร์ลอสหรือนิโคลายก่อนอันนี้เพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นนิโคลายเช่นกันนะฮะตอนนี้เปิดประตูอ้าวมีกระเป๋าเพิ่มเฮ้ยของดีของดีตรงนี้อะไรไปได้ปะไม่ได้แล้วก็โอเคนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำการเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ทำการไปต่อนะฮะอันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับตัวลิฟต์นั่นเองนะครับถึงพนักงานทุกคนนะครับพวกเราเนี่ยได้รับรายงานว่าตัวกล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่เป็นกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยได้ใช้ในการขับเคลื่อนแล้วก็ขับเคลื่อนให้แบบตัวเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยที่แบบสามารถรับแรงได้มากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดนายเนี่ยกำลังเจอปัญหาเหล่านี้แล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวลิฟต์เนี่ยมาทำงานให้ใจเย็นๆแล้วก็ตามหาฟิลที่มาจากตัวจะจ่ายพลังงานย่อยตัวนี้เนี่ยที่อยู่รอบๆในคลังสินค้าเนี่ยและใช้มันเพื่อที่จะทำให้พลังงานของตัวจ่ายไฟตัวจ่ายไฟหลักเนี่ยกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แน่นอนว่าน่าจะต้องหาฟิลมาใช้งานด้วยนะฮะทุกคนพร้อมแล้วเปลี่ยนอาวุธแล้วมาลุยกันเลยนั่นไงเจอแล้วนิโคลายมาอยู่นี่นี่เองเจ้าตัวก่อเรื่องทั้งหมดมันยืนคุยหรือมันรอเราอยู่ยังไม่แน่ใจนะอ่ะนี่ได้ระเบิดเดี๋ยวหรออ่ะเดี๋ยวไปเก็บระเบิดก่อนไปเป็นลุยกันเลยนิโคลายถึงเวลาที่เราต้องเคลียร์สสางเรียกว่าเคลียร์งานสสางสักทีนี่ยังใช้ไม่ได้เนาะแสดงว่ามันให้ตรงไปเลยใช่ปะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ตึกตึกตึกเอ้าฟิวพังท่านเขาเรียกว่าฉันยอมรับในความแข็งแกร่งของเธอนะแต่ว่าฉันกลัวว่าเกมจะจบลงแล้วนายคิดว่ามันจบลงแล้วงั้นเหรอไม่มีทางนิโคลายเราต้องการยังไงดีคือตอนเนี้ยฟิวมันระเบิดหมดแล้วแสดงว่าต้องหาฟิลมาใส่เพิ่มอีก3ฟิลส์ด้วยกันทีนี้เดี๋ยวยังไงดีต้องตามหาฟิลใช่ปะอุ้ยปัดเดี๋ยวก่อนไอตัวนี้หรอเกรียมไหมฮะมันฟื้นตัวได้งั้นหรอเกรียมไปสิเกรียมไปเลยนะปะเจอตัวยากแล้วไอ้ตัวเนี้ยต้องระวังอย่างยิ่งเลยต่อมาทีนี้เปิดลิฟต์ขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวยกน้ำหนักอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันมันเรียกว่าอะไรนะจำภาษาทางนี้ไม่ได้จริงๆอันนี้โอ้นี่ไงฟิลวันที่หนึ่งแล้วก็ชุบได้กระสุนมาแล้วอุ้ยแต่แน่นมากเลยของอ่ะยังไม่เก็บละกันเนาะนี้ได้ฟิลหมายเลข3มาโอเคฟิลหมายเลข3มาแล้วทีนี้ยังไงเราลงไปได้ป่ะนิโคลายยังจ้องเราอยู่นะเราสามารถเอาฟิลไปใส่ก่อนได้เช่นกันหรือเปล่าเอาไปใส่ก่อนของจะได้ไม่แน่นทีนี้ป่ะ
น่าจะมีตัวเดฟื้นนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยแล้วก็ใส่ฟิลหมายเลข3เลข3ไปแล้วต่อมาเดี๋ยวไปหาหมายเลข2กันกับ12กับ1อยู่ไหนอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮัลโหลอันนี้ไงเอ้าอุ้ยหมามาเอ้าไปไหนแล้วล่ะอุ้ยหมามาจากไหนได้ยินเสียงอีกตัวนึงอยู่ไหนเฮ้ยมันน่าจะวิ่งมาแล้วนี่ใช่ไหมอ้าวไม่มีได้ยินเสียงเนี่ยมันยังเห่าอยู่อ๋อเจอแล้วนี่ไงทีหนึ่งเพราะว่าอยู่ได้ยินเสียงอุ้ยนิโคลายจะไม่ให้เราไปเอาฟิวง่ายๆเลยใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาสำหรับจิลวาเลนไทน์อยู่แล้วทางตันเนี่ยหรออ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิใครบอกทางตันยังไปได้อยู่ไปยังไปได้อยู่แปลว่าไปได้นะฮะทุกคนทีนี้โอ้ทางตันแล้วก็อันนี้มีลิฟต์ลงมาเปิดลิฟต์ก่อนช่วงแวบอ้าวบันไดเลื่อนลงเขาเรียกว่านะลิฟต์ลงมาแล้วทุกคนทีนี้มีของอะไรให้เก็บหรอเก็บสิเดี๋ยวนะมันทำให้เรารีโหลดเร็วขึ้นหรอของช็อตการ์ดอ้าวใส่เข้าไปสิของดีประจำบ้านแน่นอนอาวุธนี้คือเป็นอาวุธที่แบบเราชอบที่สุดแล้วเพราะที่จะใช้มาถ้าเกิดถึงอะไรไม่ออกนะแล้วกับกระสุนเหลือด้วยเช่นกันทีนี้มันมีอะไรบ้างตรงนี้กระสุนปืนพกหรอโอ้โหได้มาอย่างเยอะเลยทีนี้ตรงนี้มีอะไรมาเปิดประตูสิเอ้าโอ้ my god โอ้โหเฮ้ยไอตัวนั้นเหรอกรอบไหมกรอบสิกรอบเปิดประตูแล้วยังไงอ้าวเจอห้องเซฟสบายแล้วเราทีนี้เราก็ต้องออกไปข้างนอกกันใช่ไหมตรงนี้โอเคเป็นบันไดลงมาลงตรงนี้แหละจะมีฟิลหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยการผงทำกระสุนอุ้ยเจ้าช่วยอุ้ยยิงโอ้ my god ตัวมันเริ่มเลยมันเริ่มมากฟิลหมายเลข2แล้วก็เหลืออีกฟิลหนึ่งคือหมายเลข1ทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นบันไดกลับไปก่อนได้ไหมเนี่ยขึ้นบันไดกลับไปขึ้นแล้วก็การจะไปหาหมายเลข2ได้นั้นมันอยู่ตรงไหนวะนึกก่อนเดี๋ยวนะเริ่มงงในตัวเองนิดนึงว่าฉันจะไปเอาฟิลได้ยังไงนี้มีอะไรไหมโอ้กระสุนช็อตกันมาอีก3นัดใช้งานได้ตรงนี้มะใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเนี่ยเราขึ้นตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวก่อนนะคือจะไปตรงเนี้ยจะไปยังไงไปยังไงดีนึกก่อนนะจับสวิตช์นี้ป่ะนี่ไงแล้วก็มันมาแล้วฮ่าชงแวบอันนี้ว้าวขนาดใหญ่มาเพียบแล้วก็เก็บหูของแน่นแล้วอ่ะทุกคนแน่นและเดี๋ยวเก็บของกันก่อนอุ๊ยอันนี้มีโน้ตอะไรเนี่ยเป็นโน้ตของพนักงานเหร
งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่านพนักงานเขากล่าวถึงอะไรนะวันที่12กันยายนนะฮะคนที่ได้ถูกแอดมิดให้อยู่เลเวลเอ็นซอนฮะผู้ชายอายุป่ะเนี่ย45ผู้หญิงอายุ32ทำการยกเลิกก็คือหรือว่ามีข้อผิดพลาดก็คือผู้ชายอายุ60ผู้หญิงอายุ89วันที่15กันยายนฮะสำหรับคนที่แอดมิดไปเป็น N2 ผู้ชายอายุ55 19แล้วก็ผู้หญิงอายุ51ยกเลิกก็คือผู้หญิงอายุ76แล้วก็ส่งกลับเนี่ยตัวเป็นผู้หญิงอายุ88ขวบหรอไม่ได้ติดเชื้อด้วยวันที่22กันยายนนะคนที่ถูกแอดมิดเป็นเลเวล N2 คือผู้ชายอายุ25 22 15แล้วก็ผู้หญิงอายุ16 21 29ทำการยกเลิกไปเนี่ยผู้เป็นตัวอย่างการทดลองที่เป็นผู้ชาย6คนแล้วก็ตัวอย่างการทดลองผู้หญิงทั้งหมด9คนแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีการกำจัดอยู่ตลอดเวลานะเพื่อที่จะทำให้การกำจัดนี้มันว่างซึ่งมันไม่เคยเขาเรียกว่ามันไม่เคยแบบว่างเปล่าเหมือน30ปีที่แล้วที่ผ่านมาวันที่24กันยายนเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ได้มีการขนส่งโดยพยาบาลแน่นอนว่าตัวสถานที่แห่งนี้เนี่ยคือตัวโรงงานชัตเตอร์ดินเนี่ยก็ได้ทำการเกิดเหตุการณ์ที่แบบชะงักลงนิดนึงเฮ้ยแอบส่งของอะไรกันป่ะเนี่ยส่งของอย่าบอกนะตัวอย่างแบบคนเป็นๆน่ะลงมากันเถอะไปตรงนี้จะเจออะไรไหมเออันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยซอมบี้เพียบเลยโอ้ my god มันมาเป็นชุดอ่ะจริงล่วงปลาอ้าวกรอบเลยอุ้ยอะไรอีกอ่ะเอ้าน้องแกมมาน้องไม่ได้เจอกันนานเลยน้องคิดถึงเปล่าแต่พี่ไม่คิดถึงกรอบไปอีกตัวนึงกรอบไม่ร้อนสิร้อนดูเหมือนมันไม่ได้ชอบไฟเลยนะกรอบไปแล้วนะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นนี่ไงฟิวพบแล้ว2ฟิวไปกันเถอะทีนี้ข้างในมีอะไรอีกมะว้าวโอ้โหอุ้ยของทำกระสุนเยอะเกินอะเยอะมากเยอะไปหมดแล้วตอนนี้ต้องทำสักอย่างแล้วล่ะเคลียร์ของนะฮะทุกคนน้องแกมมาเป็นไงล่ะกรอบเลยไม่ล่าบอกแล้วอาวุธเราเนี่ยมันช่างไร้กาดยิ่งนักสมุนไพรหรอไม่ได้ใช้อะเดี๋ยวเราต้องไปที่ห้องที่ตัวนิโครายอยู่กันนะฮะซึ่งเราสามารถใช้ทางนี้ในการเดินออกไปเพราะว่าเราไปเจอจุดเซฟแล้วไงทุกคนเพราะฉะนั้นคือสามารถกลับทางเดิมได้โดยที่ไม่ต้องยากลำบากอะไรนะฮะทุกคนไปนิโครายอ้าวมันไปแล้วว่านิโครายลงสี่ลงเออไหนอ้าวว่าไงไม่เจอกันนานเลยนะเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนตัวนี้ต้องยิงให้หนักนิดนึงไม่ตายงั้นหรอเอาให้ล่วงเอาให้ล่วงเลยตอนนี้ทีนี้มาใส่สวิตช์หมายเลข2แล้วก็หมายเลข1ตามจับกุ้มนิโคลายเออไหนดูสิอยู่หรือเปล่าบอกแล้วว่ามันไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยทีนี้หนีไปแล้วใช่ว่าแต่เขามาทำอะไรที่นี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้โอ้เพิ่มความแรมของกระสุนอันนี้ปืนแมกนัมด้วยนะฮะทุกคนก็เป็นของดีเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเอาแมกนัมออกมาก่อนยังไม่ได้ใช้อ่ะแมกนัมนี่คือเอาไว้ใช้สู้กับบอสตัวสุดท้ายไปเลยแล้วกันดีกว่าน่าจะดีกว่านะอันนี้อ่ะถอดออกไปแล้วก็เอาแมกนัมเราหายไปไหนวะเอาอยู่นี่ทีนี้ผสมเอ้ยไม่ใช่ผสมกรอบปืนเออดีเยี่ยมก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่แหละนะฮะทีนี้เดี๋ยวก่อนไปมันมีอะไรให้เราอ่านหรือเปล่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่งานรายงานที่ยังไม่จบดีนะฮะมีใจความดังนี้คือวันที่26กันยายนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมือนกับเข้าไปแทรกซึมตัว
ระบบไอตัวระบบอาเซียคือทําการรบกวนมานิดหนึ่งเป็นพักๆต่อมาเนี่ยในช่วงเวลา1 ทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวตํารวจ5คนของสถานีและคูนซิตี้เนี้ยได้รวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่เขาเรียกว่า20ความแข็งแกร่งหรอหมายถึงว่าต่อสู้กับซอมบี้หรอดูเหมือนว่าตำรวจเนี่ยก็ได้ถูกกำจัดภายใน20นาทีด้วยกันวันที่27กันยายนเนี่ยเวลาตอนเที่ยงเนี่ยตัวอย่างการทดลองเนี่ยได้ไปที่มหาวิทยาลัยนั่นเองแล้วก็เข้าไปในยังโซนที่แบบโซนพักกับพวกแคมปัสแล้วเนี่ยแล้วก็ 64% เนี่ยก็เรียกได้ว่าติดเชื้อแล้วก็กายร่างเขาเรียกว่ากายผนังภายใน2 ชั่วโมงเหมือนมันทดลองอะไรบางอย่างอ่ะแล้วก็ไม่มีผู้รอดชีวิตตอนเวลา5 ทุ่มเนี่ยเรียกได้ว่าเราสามารถทำให้นัดพบกับกลุ่มกองตำรวจอ่ะได้ทันทีแล้วก็พวกเราเนี่ยจะใช้ความพยายามให้สำเร็จเนี่ยภายในวันรุ่งขึ้นเหมือนเป็นกิจกรรมทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจเลยนะวันที่28 กันยายนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราได้แยกไปยังสถานีไปรษณีย์นั่นเองแล้วก็ผลการทดลองเนี่ยเราได้ดักซุ่มโจมตีตอนกลางคืนในสถานีเขาเรียกว่าในพื้นที่ที่เราคอนเฟิร์มแล้วว่าเฮ้ยจะต้องทำการโจมตีแล้วก็มีการต่อสู้กันแบบขนาดใหญ่ในตอนช่วง8 โมงเนี่ยก็เรียกว่าจบการโจมตีเรียบร้อยมี7 คนที่รอดชีวิตแต่ดูเหมือนว่าวันต้องบอกว่าดูเหมือนว่าตอน6 โมงเย็นเนี่ยเรียกว่าอาวุธชีวภาพที่ไม่รู้จักเนี่ยได้เริ่มใช้งานในที่จุด D18 นั่นเองแล้วก็ได้รับคำสั่งมาอย่างดีดูเหมือนมันปรากฏตัวเนี่ยเพื่อจะทำการล่านั่นเองต่อมาเนี่ยในช่วง2 ทุ่มนะฮะดูเหมือนว่ามันเนี่ยได้จับตาคนในหน่วยสตาร์เนี่ย2 คนเป็นผู้ชาย1 คนซึ่งติดเชื้อแล้วก็เป็นผู้หญิงนั่นเองแล้วก็ตัวอาวุธชีวภาพเนี่ยได้ไล่ล่าผู้หญิงคนนั้นไปจิวหรอเดี๋ยวนะเนเมซิสไล่ตามจิวหรือเปล่าเนี่ยไล่ป่ะต่อมาเนี่ยในช่วงวันที่29กันยายนตอนเที่ยงคืนเนี่ยผู้หญิง JV จิววาเลนไทน์ป่ะได้ติดต่อกับหัวหน้าหน่วย MV นั่นเองดูเหมือนว่าตัวอาวุธชีวภาพเนี่ยได้ปรากฏตัวแล้วก็ตัวพฤติกรรมของมันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามโปรเจกต์ N นั่นเองนะฮะต่อมาเนี่ยในช่วง T4 ด้วยกันฮะเราก็ได้สังเกตว่าอาวุธชีวภาพเนี่ยได้กวาดแกว่งอาวุธของตัวเองดูเหมือนว่ามันจะแข็งแรงขึ้นในขณะเดียวกันเองเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดจิลวาเลนไทน์แล้วก็รู้ว่าสถานที่ของเมืองเนี้ยเป็นยังไงแต่ว่าหลักฐานเนี่ยมันสามารถปิดบังได้หรือเปล่าเหมือนว่าสามารถถูกทำลายหรือว่าปิดบังไม่ให้แบบมันมีตัวตนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะดูเหมือนว่ามีการการกลายพันธุ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเซลล์ของตัวอาวุธชีวภาพเกิดขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะต่อสู้กับจิววาเลนไทน์ตามวิดีโอที่ติดไว้และตอนนี้เองเนี่ยจิววาเลนไทน์ก็ได้ติดเชื้อแล้วก็ไม่ได้รับไม่ได้ตอบสนองสิ่งนั้นเราก็มีการเก็บตัวอย่างไปตามคำสั่งนั่นเองต่อมาเนี่ยในวันที่30กันยายนนะดูเหมือนว่าเป็นเวลามากกว่า17ชั่วโมงแล้วล่ะที่จิววาเลนไทน์เนี่ยได้ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ไปดูเหมือนว่าการสนทนาเนี่ยก็ช้าลงฉันแนะนำว่าบางทีเธออาจจะต่อต้านเชื้อตัวนี้อยู่ในขณะเดียวกันตอน T4 เนี่ยดูเหมือนว่าวัคซีนเนี่ยจะมาถึงแล้วก็ได้รับการรักษาให้กับจิววาเลนไทน์โดยคาร์ลอสนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นทหารในหน่วย MV นะครับดูเหมือนว่าจิวเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งนึงหลังจาก20ชั่วโมงที่เขานอนไปนั่นเองดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนเลยว่าตัวอาวุธชีวภาพเนี่ยคือโปรเจกต์ N นั่นเองแล้วก็เพื่อที่จะติดต่อจิวเพราะว่าจิวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดการวิวัฒนาการได้และเพื่อที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วก็ต่อต้านต่อไปเนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลให้ได้แบบเข้มมากขึ้นแล้วเหมือนว่าเก็บข้อมูลให้ได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองโปรเจกต์ N ให้เดานะเนเมซิสป่ะเป็นไปได้เฮ้อซีนมาแล้วนั่นใครไปขึ้นลิฟต์มาเอ้าจิวไทเรลไทเรล I got through ไม่คิดอยู่แล้วพวกเขาอะจะพยายามที่จะพูดคุยกันอยู่นะหมายถึงว่าแบบเจรจาต่อรองแต่ยังไงเขาก็จะปล่อยจรวดอยู่ดีพวกเราสามารถส่งวัคซีนให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะปล่อยกูจะทันหรือเปล่านะแล้วมีเวลาเท่าไหร่มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นงั้นคงเสียเวลาไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวละอันนี้ต้องรีบแล้วล่ะเพราะว่ามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นจรวดก็จะปล่อยมาทำลายเมืองแรคคูนซิตี้นี้แล้วเราจะตามหาวัคซีนให้เจอนะใช่พวกเราก็หวังว่าอย่างนั้นไปไทเรลมาช่วยเราแล้วไหวไหมเนี่ยทำไมไทเรลดูวิ่งแปลกๆไหวหรือเปล่าอ่ะ
ฮะนายจะไม่หยุดใช่ไหมหยุดเพื่ออะไรเราต้องทำหน้าที่ให้สำเร็จก็ได้งั้นมาทำงานให้จบกันเถอะไปกันเลยโอ้โอฉันมาแรงฮึบช่วยซ้ายขวาระวังเอ๋เฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันไทเร็วโอ้ในสุดก็เจอตัวแล้วไปไปกันเถอะเอาไปจากที่ก็เราใกล้ถึงแล้วอุ้ยจิวไม่นะไปซะไปเถอะโอ้ my god เนเมซิสแกบ้าจริงวิ่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 งโอ้โหโอ้โหลุยก็ปิดประตูนี้ช่างแข็งแกร่งยิ่งนักเจอตัวแล้วเนเมซิสอยู่ในนี้นั่นเองต้องตามหาวัคซีนให้เจออันนี้จะเป็นห้องฆ่าเชื้อด้วยกันนะฮะเวลาที่แบบมาโรงห้องแลบอะไรพวกนี้เราจะต้องแบบเข้าใจว่าเวลาเข้าพวกห้องแลบหรือว่าห้องที่ต้องการความสะอาดอ่ะมันจะต้องแบบเป็นการรักษาสิ่งพวกนี้ไว้ด้วยสีแดงเลยเหรอมันล็อกอ่ะแล้วห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้เป็นห้องเซฟนั่นเองอันนี้มีของอะไรให้เก็บกระสุนนี่อีกแล้วอะแต่ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ก็เก็บไว้ก่อนละกันเผื่อจะได้ใช้ในอนาคตนะฮะตอนนี้เรียกว่าเก็บอะไรก่อนก็เก็บได้ก็เก็บนะฮะทีนี้โอเคพบแล้วตรงนี้มีโน้ตอะไรอะก็อ่านหน่อยสิเป็นสำหรับกฎข้อบังคับเขาเรียกว่ากฎระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่อยู่ในเนส2นั่นเองสำหรับพนักงานที่อยู่ในเนส2ทุกคนนะฮะจุดประสงค์ของเราเนี่ยที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับทีไวรัสของโรงงานแห่งนี้เนี่ยแตกต่างกับโรงงานที่เป็นเมนหลักของเนสที่อัมเบรานั่นเองเพราะเราเนี่ยโฟกัสในส่วนของการใช้ตัวทีไวรัสเนี่ยเข้ากับยูสเคสก็คือแบบของจริงที่เราจะสามารถสร้างอาวุธชีวภาพอันใหม่แล้วก็แนะนำได้ขึ้นมานั่นเองอย่างเช่นความต้องการของวัคซีนทีไวรัสและอาวุธใหม่ที่สามารถเขาเรียกว่าเป็นอาวุธชั้นยอดของอาวุธชีวภาพนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนมีผู้ตรวจการบางคนเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่นี้เนี่ยจะได้อาจจะเป็นอันตรายได้และแน่นอนสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ที่นี่จะต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบของการทำงานอย่าได้ตกบกพร่องเด็ดขาดและสถานการณ์พิเศษก็ตามเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ใครก็ตามไม่อนุญาตให้แบบคนทั่วไปที่ไม่ได้รับการแอปฟูบหรือว่าได้รับข้อตกลงว่าเฮ้ยคุณสามารถเข้าได้เนี้ยหรือว่าทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปข้างนอกเนี้ยเข้ามาในนี้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเจอกฎระเบียบที่เข้มแน่นอนมันเป็นสิ่งที่มีเกียรติไม่สุดเลยนะที่เราจะได้ทำงานวิจัยในองค์กรวิจัยที่แบบดีที่สุดในโลกเลยประมาณนี้แล้วก็ให้ระวังและยึดมั่นในตัวเองเสมอรวมไปถึงปฏิบัติตามข้อกฎที่ตั้งขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อที่สิ่งนี้เนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับทำเพื่อให้เคร่งครัดเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถปฏิวัติวงการนี้ได้นั่นเองนะครับโอ้ได้แผนที่มาแล้วเอ๊ะดูเหมือนจะมีของให้เก็บอีกเหรอมีไหมไม่มีละมั้งมันยังแดงแป๋อยู่เลยอะโอเคอ๋อนี่ไงเจออีกแล้วกระสุนที่ไอตัวผงกระสุนที่ทำมาใช้ช็อตกันก็ได้หรือแมกนัมก็ได้นะครับทีนี้เท่ากับว่าเราอะต้องตามหาวัคซีนที่อยู่ในเนี้ยจะเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือต้องให้ทันอะก่อนที่1ชั่วโมงนั้นจะมาถึงโอ้โหทางนี้ไปได้ปะเออมีตัวนอนกลิ้งอยู่อันนี้ไงมาแล้วเอ๊ะว่าไงฮัลโหลล่วงไปสิล่วงไปเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยมีโน้ตให้อ่านหรอจากไอแซคเกรฟไดอารี่นั่นเองนะฮะมี3หน้าด้วยกันแล้วก็ค่าใช้เขาเรียกว่าเงินเดือนเนี่ยนี่ว่าแบบอุ้ยดีมากๆเลยแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ดีเข้าไปอีกและสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะพวกเขาเนี่ยสัญญากับฉันว่าเขาน่ะจะส่งมอบตัวเทคโนโลยีงานวิจัยของยาให้กับฉันและแน่นอนเพื่อสำหรับอาจารย์ที่สอนอยู่มหาวิทยาลัยที่กำลังติดการทำงานอยู่สถานที่แห่งใดสถานที่หนึ่งก็คือในอเมริกาเนี่ยเรียกว่ามันเป็นโอกาสทองเลยนะที่เหมือนกับเราถูกลอตเตอรี่นั่นเองและฉันต้องการไปเพื่อสิ่งนั้นฉันจะทำ
การขายงานแล้วก็มอบสิ่งนี้ให้กับครอบครัวของฉันและพวกเราเนี่ยก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าจะย้ายไปอยู่ที่แรคคูนซิตี้นั่นเองแน่นอนเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยได้ได้ว่าโอกาสมันก็จะมีประมาณ 20-20 ละกันเพราะว่าแลบแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเราสัตว์ประหลาดที่รุนแรงโหดร้ายทดลองมันเป็นการทดลองแบบเพื่อสัตว์ประหลาดรุนแรงและโหดร้ายเพื่อจุดประสงค์เดียวก็คือทำการกระชากชีวิตของมนุษย์เท่าที่จะทำเรียกว่ามนุษย์ที่แบบเรียกได้ว่าเหมือนกับสร้างหายนะเท่าที่จะเป็นไม่ได้เหมือนประมาณว่าแบบสร้างมอนสเตอร์ขึ้นมาเพื่อกำจัดมนุษย์ที่แบบไม่ควรจะอยู่บนเนี้ยแน่นอนมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และโลกจะต้องรู้เรื่องพวกนี้แต่ทุกๆเวลาที่ฉันได้ตื่นขึ้นมาทำงานเนี่ยแล้วรวบรวมความกล้าก่อนที่จะแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนกับรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะต่อสู้กับสิ่งนี้ฉันคิดว่าเพนนี่กับซัซซี่เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องถูกจับตัวไปแล้วแน่นอนอัมเบร่าเนี่ยเป็นเจ้าของเมืองนี้แล้วก็มีเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยพยายามที่จะจับแล้วก็ซุ่มโจมตีเพื่อที่จะเก็บความลับของบริษัทนี้เอาไว้และพวกเขาเองเนี่ยก็ได้มอบบางสิ่งบางอย่างอ่ะให้กับเบต้ามอบให้กับเขาเลยนะแล้วก็ฉันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนฉันเนี่ยได้พยายามพาภรรยาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยฉันแค่ต้องการทำงานสิ่งนี้อย่างที่ฉันบอกไปแล้วแหละเพื่อจุดประสงค์ของพวกเขาแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานว่าฉันเนี่ยจะต้องทำตามจิตใต้สำนึกที่ควรจะทำว่าควรจะต้องทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองและนี่คือบทเรียนที่ฉันได้รับเหมือนประมาณว่ามาเจอเหตุการณ์ร้ายแรงแล้วก็ควรจะทำยังไงดีอะไรประมาณนี้อุ๊ยโอ้โหฟื้นมาจากไหนเนี่ยเราเนี่ยตกใจหมดมาไม่บอกไม่เสียงเลยมาไม่ให้เสียงเลยนะฮะตอนนี้ตกใจไปรอบนึงซึ่งไอแซคลงมาทำที่นี่เพื่อที่จะมาทำงานที่อัมเบร่าคอร์ปอเรชั่นแต่ตรงนี้มันนอนอยู่นะฮะเราก็คงไม่ไปยุ่งกับมันแหละตรงนี้มีอะไรป่ะเหมือนเป็นห้องวิจัยอะไรบางอย่างเลยอะแล้วกระสุนปืนพกมาแล้วทีนี้ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะดูสิเพื่อที่จะทำการสั่งคอวัคซีนแล้วก็ให้ทำการรวบรวมวัตถุดิบที่อยู่ในห้องแห่งนี้มาวางฮะการสังเคราะห์นั่นเหรอต้องทำด้วยตัวเองนั่นเหรอโอ้งั้นเดี๋ยวฉันไปตามหาก่อนว่าจะทำยังไงนะฮะอันนี้เป็นบทความสำหรับการสั่งคอวัคซีนนั่นเองในการเพิ่มในส่วนของแอนติเจนกับตัวภูมิคุ้มกันในการสังเคราะห์วัคซีนนะฮะคนที่เขียนบทความนี้คือดร.นาธาเนียล บราธหัวหน้าเขาเรียกว่าหัวหน้าใหญ่ของผู้วิจัยแห่งโรงพยาบาลสเปนเซอร์เมโมเรียลโอ้ยพูดผิดพูดถูกแล้วก็เพื่อที่จะทำให้วัคซีนการสังเคราะห์วัคซีนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตัวแอนติเจนกับตัวสารภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากเลยตัวแอนติเจนเนี่ยจะผลิตในตัวสารเขาเรียกว่าเหมือนกับผลิตภูมิคุ้มกันเอาไว้ให้ในขณะเดียวกันสารเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองซึ่งจะนำพาไปสู่การเพิ่มตัวแอนติบอดีการผลิตแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นนั่นเองในขณะเดียวกันการผสมตัวอย่างทั้ง2ตัวนี้เข้าไปเนี่ยพวกเราสามารถสร้างวัคซีนที่แบบมีความแบบแข็งเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพได้นั่นเองแต่กระบวนการสร้างวัคซีนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวมันขึ้นอยู่กับกรรมสิทธิ์ของอุปกรณ์นะแน่นอนว่ามันต้องใช้การสร้างวัคซีนขนาดแบบหลายโดสอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นเคสที่แบบมหัศจรรย์มากอะไรล่ะอย่างแอนติเจนที่ฉันได้รับมากับตัวสารภูมิตัวอย่างที่ได้รับมาล่าสุดเนี้ยเรียกได้ว่ามันมีการสร้างตัวแอนติบอดีเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนมันสามารถสร้างได้มากกว่า 1,000 ครั้งเมื่อเทียบเท่ากับตัววัตถุเขาเรียกว่าตัวการผลิตทั่วไปมันไม่ใช่เพียงแค่สร้างวัคซีนที่แบบดีนะแต่มันจะเป็นทางที่เราสามารถกำจัดเชื้อติดเชื้อนี้ได้นั่นเองนะฮะโอเคเราก็ต้องไปหาตัวไอตัวแอนติเจนกับตัวสารภูมิคุ้มกันมาก่อนละกันเนาะต่อมาดูซิมีอะไรบ้างอันนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเวอร์ไรท์คีย์ได้ทำการสร้างเสร็จเรียบร้อยฮะอันนี้เหรอOverwrite key ได้ถูกถอดออกแล้ว USB flash drive นั่นเองอ้าวเป็นของที่แบบไซส์นี่เองเนาะเปิดของได้แล้วไปยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อน
เราต้องไปห้องสีแดงนั้นป่ะเดี๋ยวนะมันจะมีห้องนึงอ่ะลงไปข้างล่างเนี้ยเนี่ยลงไปข้างล่างนี้เนาะวิ่งเนเมซิสน่าจะยังไม่มาเร็วๆนี้เนี่ยแหละเราต้องไปตรงนี้ใส่เข้าไปจิ้มโอเคประตูปลดล็อกแล้วโอ้โหมืดมากเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บนึงพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราก็อุ๊ยยายิงทีนึงกรอบไปเลยมั้ยล่ะอุ๊ยทุกคนเห็นอะไรมั้ยมันมาแล้วโอ้โหยิงเอ้ายิงไม่โดนอ่ะกรอบสิกรอบอีกกรอบมั้ยกรอบเถอะโอ้โหยิงแล้วก็เปลี่ยนกระสุนเรียบร้อยกรอบเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยเหมือนเป็นซองใส่อะไรสักอย่างนึงอ่ะขึ้นข้างบนสิมีอะไรบ้างเปิดประตูโอ้โหนี่อะไรอ่ะเฮ้ยได้มาแล้วป่ะเนี่ยอันนี้แหละโชว์แอปอ๋อได้ตัวอย่างมาแล้ว1ชิ้นตัวอ๋อแอนติเจนด้วยยิงลุกไปไม่ให้ขึ้นมากินหรอกกระสุนปืนพกตอนนี้อันนี้มีอะไรอ่ะกันพาวเดอร์ก็มีเอกสารให้อ่านอันนี้เป็นคำร้องขอในการอนุญาตให้ใช้ตัวอาวุธชีวภาพใช่ไหมถึงด็อกเตอร์เอมอสันฉันเนี่ยต้องการขออย่างเป็นทางการในการใช้อาวุธสิ่งนี้แล้วก็ที่มันถูกใช้ในฐานะที่เป็นสำหรับตัวกลุ่มการสังเคราะห์ของทีมอาวุธชีวภาพนั่นเองซึ่งมันสร้างมาเพื่อให้กับผู้พนักงานที่ติดต่อกับกลุ่มแอดมินแล้วก็ต้องการที่จะทำลายถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการทำลายปะจำศัพท์มันไม่ค่อยได้เฮ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอันเนี้ยรับเข้ามาแล้วก็อันเนี้ยเลิกจ้างสำหรับในการทำตัวอย่างการทดลองเหมือนกับใช้อาวุธชีวภาพเนี่ยให้กับกลุ่มคนที่แบบเป็นพนักงานที่เคยทำงานที่นี่แล้วก็เลิกจ้างไปแล้วตัวอย่างในการทดลองเนี่ยเรียกได้ว่ามันไม่ใช่อยู่ในระดับความอันตรายเนี่ยมันเทียบเท่ากับตัวอาวุธชีวภาพอื่นๆไม่ได้เลยแต่เชื่อฉันเถอะการขออนุญาตการใช้อาวุธนี้เนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าเหมือนกับมันถูกการแนะนำว่าควรจะใช้ยังไงโดยที่มีการตัวข้อการใช้มีดังนี้นั่นเองนะฮะในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าตัวอย่างการทดลองบางตัวเนี่ยได้ถูกพัฒนาแล้วก็กลายพันธุ์ใหม่ซึ่งมันมีความสามารถที่เติบโตได้อย่างรวดเร็วทีมของเราอันนึงเนี่ยก็ได้พูดถึงตัวอย่างการทดลองในฐานะที่เป็นตัวหัวสีขาวซีนั่นเองก็คือไอตัวที่เรายิงเมื่อกี้ดูเหมือนว่ามันเนี่ยมันมีการปรากฏตัวที่แบบเหมือนทั่วไปแหละแต่ว่ามันมีความพิเศษบางอย่างที่เรายังไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรและแน่นอนด้วยการเขาเรียกว่าการฟื้นฟูที่น่าตกใจในอัตราที่น่าตกใจของตัวเพลเฮสเนี่ยเรียกได้ว่ามันแตกต่างแล้วก็มันสามารถสร้างความเสียหายถึงขั้นตายเมื่อเทียบกับอาวุธอื่นๆได้และถ้าเกิดมันมีข้อผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นในโรงงานของเราแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยนะฮะและด้วยเหตุผลนี้เองเนี่ยพวกเราเนี่ยได้ร้องขอเพื่อให้ใช้อาวุธที่มีพลังในการทำลายล้างอ่ะสูงเพื่อที่จะกำจัดไอตัวเพลเฮสได้นั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้แบบพนักงานเพื่อให้สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานในการส่งของหรือว่ากระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะฮะซึ่งสิ่งนี้แหละจะเรียกได้ว่าถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ที่แบบฉุกเฉินแล้วก็พวกเราเนี่ยได้สามารถกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็อพยพได้อย่างปลอดภัยนั่นเองขอบคุณมากสำหรับในการพิจารณานะฮะจากผู้จัดการการส่งของ Grabiel Reed นั่นเองก็คือเหมือนกับต้องขอใช้อาวุธที่แบบรุนแรงนิดนึงเพื่อกำจัดไอตัวหัวซีดที่เรายิงไปเมื่อกี้นี่ไงมาซีมาเลยกริ้งเข้าไปล่วงยังตุ๊บเฮ้ยเอายังไงยิงกรอไปสิไปเราได้มาแล้วแอนติเจนตัวที่1อันนี้อะไรเนี่ยเอกสารในการส่งของนั่นเองตู้ก็คือเนเมซิสนะฮะการส่งเส้นทางการส่งของไป CDG GFK RC นั่นเองป
วันที่ต้องส่งของนะวันที่1กันยายน1998แล้วก็ลักษณะของที่ชิปเมนต์คือคลาสที่1คือเป็นวัตถุดิบที่แบบเรียกได้ว่าอันตรายมากๆส่วนโน้ตเพิ่มเติมคือระหว่างที่เราทำการส่งของไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าต้องดูแลไปอย่างดีในขณะที่แบบขึ้นบินขึ้นแล้วก็ลงด้วยกันแล้วก็อย่าทำอะไรที่แบบมันให้มีข้อผิดพลาดแล้วก็เพราะมันจะ activate ตัวเองได้เช่นกันพวกเราเนี่ยมาที่สาขายุโรปเนี่ยแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ยินแนวคิดของคุณแล้วรวมไปถึงวิวัฒนาการข่าวใหม่ที่คุณสร้างตัวโปรโตไทป์ใหม่ขึ้นมานั่นเองซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นตัวอย่างที่คุณกำลังทดลองและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวอย่างการทดลองเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพลังในการทำอะไรล้านเนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากเลยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำการทดลองแล้วก็ระมัดระวังอย่างดีจากหัวหน้าพัฒนานะฮะดร.เฮอร์แมนแฟรงค์นั่นเองโอเคเนเมซิสตรงนี้มีอะไรไหมมีกระสุนอีกแล้ววิ่งแน่นแล้วอะแน่นแล้วเด้ออันนี้อะไรเนี่ยอ๋อช็อตกันอะไรไปเยอะอันนี้ระเบิดปะไปกันต่อจ้าเอ๋ฮัลโหลมีโน้ตอีกแล้วเหรอเฮ้ยทำไมรอบนี้มีโน้ตจังเลยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังข้อความนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะตายมันเกิดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็น เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยเจอมาทีไวรัสเนี่ยได้หลุดลอกออกไปภายใต้คำสั่งของดร.บาร์เนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังผลิตตัววัคซีนแบบหลายโดสขนาดใหญ่ด้วยกันแล้วเรากำลังเตรียมตัวอย่างของตัวแอนติเจนทีไวรัสไว้นะและแน่นอนตอนนี้เนี่ยฉันต้องการที่จะผสมกับสารภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของมันและฉันควรจะสามารถผลิตวัคซีนที่เพียงพอที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนในเมืองนี้ได้แต่ตัวสารภูมิคุ้มกันเนี่ยเก็บไว้ในห้องพักเขาเรียกว่าเหมือนห้องฝักตัวอะไรพวกนี้นะแล้วก็ตัวอย่างการทดลองเนี่ยได้เรียกว่ามันอยู่เต็มในฮอลล์เต็มไปหมดเลยแต่ฉันก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะหาทางที่จะได้ตัวอย่างนั้นนะในขณะที่ตัวอย่างแอนติเจนอ่ะมันอาจจะแย่ลงไปกว่าเดิมฉันจะไม่ถ้าเกิดฉันไม่สามารถทำให้มันกลับไปเหมือนเดิมได้นั้นก็ช่วยทำให้การสังเคราะห์เนี่ยทำสำเร็จสักทีแล้วก็พยายามหาทางในการหยุดเหตุการณ์ที่รุนแรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมาแล้วเช่นกันมันอยู่ในห้องทดลองฟักตัวแล้วก็มันมีตัวอย่างทดลองเต็มไปหมดเลยโอ้โหไม่มั่นใจแล้วอันนี้มีอะไรองค์ทำกระสุนโน้ตบุ๊กอันนี้โอ้โหมันเป็นสีแดงอ่ะนี่ไงเจอแล้วจ้าเอนี่เป็นแหล่งจ่ายพลังนะใช่จริงล่วงสีล่วงอันนี้อะไรอ่ะเปิดสเปรย์เอดีเลยอ่ะยันเข้าไปอันนี้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานชึบปึ๊บอุ้ยมันหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ้าวประตูเปิดแล้วไอตัวอย่างตัวสุดท้ายน่าจะอยู่ในนี้นะที่ใช้ผสมวัคซีนด้วยกันเปลี่ยนอาวุธก่อนเขาบอกว่าในห้องนี้จะมีตัวอย่างการทดลองเพียบเลยเหรอโอ้ทุกคนพระเจ้าช่วยนี่เขากำลังสร้างอะไรกันตัวนี้คือตัวที่เราเจอนะแล้วตัวนี้คือไทยแลนด์หนอหน้าตาใช่เลยใช่เลยโอ้ my god อันนี้เต็มแล้ววะยังไงดีเราต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไปใช่ไหมอ่ะทิ้งอันนี้ไปก่อนละกันเนาะโอ้ แอบอันนี้ปืนก้อนนี้ทิ้งไปเพราะว่ากระสุนเราเยอะแล้วทีนี้มีอะไรไหมแถวนี้ตรงนี้เป็นลิฟต์ขึ้นไปงั้นหรอลิฟต์ขึ้นไปเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นลิฟต์ขึ้นไปก็ต้องขึ้นไปเอาของแป๊บนึงดูซิว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้าโอ้จ้าเออันนี้แหละอุ๊ยไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ก่อนทีนี้อันนี้น่าจะเป็นห้องอุ๊ยออกไปจากทางชั้นเดี๋ยวนี้อีไงยิงไปทีนึงยิงไปทีนึง
เฮ้ยว่าไงยิงกรอบไปสิกรอบไปเลยยังลุกขึ้นได้อย่างนั้นเหรอได้เฮ้อไปซะอันนี้ล่ะโอ้โหระเบิดอีกแล้วทุกคนมันแน่นไปหมดแล้วเนี่ยแน่นแน่นแน่นมากโอเคแล้วก็นี้วางเก็บเอาไว้ต่อมาอันนี้เป็นโน้ตอีกแล้วเหรอเป็นการอธิบายถึงข้อกังวลที่จะเกิดขึ้นนั่นเองถึงผู้เขาเรียกว่าแบบด็อกเตอร์แฟรงค์ละกันฮะขอให้ฉันเนี่ยได้ทำการส่งความแสดงความยินดีสำหรับคุณแล้วก็เพื่อนร่วมงานของคุณที่อยู่ในสาขาอัมเบราคอร์ปอเรชั่นฝั่งยุโรปนะฮะที่สามารถสร้างเนมิซิสขึ้นมาได้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นอาวุธการวิจัยอาวุธชีวภาพเนี่ยที่เรียกว่ามีค่ามากๆเลยนะแล้วก็ได้แน่แล้วก็รวมไปถึงการได้ใช้ตัวเขาเรียกว่านะตัวออร์แกนิซึมอะตัวเชิงชีววิทยาเกี่ยวกับตัวปรสิตเนี่ยเข้ากับสมองของไชแลนด์เพื่อที่จะเพิ่มการควบคุมภายนอกนั่นเองใช่ไหมล่ะแล้วฉันไม่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งนี้หรอก็ไม่แน่ใจแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าใบสั่งยาเนี่ยฉันต้องบอกตรงๆเลยว่าฉันต้องขออนุญาตไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎนโยบายของอเมริกาคอร์ปอเรชั่นแต่โดยเฉพาะการที่ใช้ตัวปรสิตเนี่ยในสถานการณ์ที่อันตรายที่เคยเกิดก่อนมานานนั่นเองไวรัสเนี่ยสามารถทำให้มันสามารถทำให้เราเนี่ยตรวจสอบได้และฉันเชื่อว่าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถพัฒนาเพื่อที่จะต่อสู้กับไวรัสที่เกิดขึ้นได้รวมไปถึงการถ้าเกิดจ่ายเงินเยอะๆนะแล้วก็มีตัวอย่างเยอะๆด้วยก็แน่นอนมันทำได้เช่นกันคุณสามารถพูดได้ไหมว่ามันมีประสิทธิที่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าด็อกเตอร์เนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาวัคซีนในการต่อสู้กับไข้มาลาเรียปรสิตเนี่ยก็คล้ายๆกับพลาสโมเดียมอ่ะที่เรียกว่ามันมีความซับซ้อนไปไกลกว่าตัวทีไวรัสและพวกเขาเนี่ยกำลังพยายามควบคุมสิ่งเหล่านี้อยู่แต่บางทีนะประเทศของคุณเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องการซื้อของสิ่งนี้ก็เป็นไปได้แต่ที่นี่อเมริกาทุกคนรู้ดีกว่าใครและอีกครั้งนึงฉันขอเรียกคุณกลับเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะมีไปสนิยประกาศนียบัตรที่จบตัวคณะเศรษฐศาสตร์มาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความฉลาดของคุณในการสร้างตัวกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถชนะคนอื่นได้เลยฉันต้องการที่จะคุยกับคุณในฟอรัมที่เบอร์ลินในเดือนถัดไปนะคือแบบเป็นการประชุมครั้งถัดไปในระหว่างนี้เนี่ยฉันหวังว่าฉันจะสามารถหาวิธีการเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยที่สามารถแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ก็ได้จากนาทาเรียบาร์ชนั่นเองเรียกว่าเนมิซิสงั้นไปเลยไปไม่ต้องมาคุยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อได้มาแล้วดูเหมือนว่าต้องทำการรวบรวมอุ๊ยของเต็มแล้ววะเต็มแล้วเด้อเกลี้ยงเลยโอ้โหพอละพอกันทีไม่ต้องเอาละกันปะเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ห้องผสมยาแต่ว่าจะกลับไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่านั้นเราคงต้องมาลุ้นกันเพราะไม่รู้ว่าไอ้ตัวที่อยู่ในตู้อ่ะมันจะออกมาหรือเปล่านะทุกคนถ้ามันออกมาแล้วก็บอกเลยพร้อมอ่ะพร้อมไหมล่ะหยิบมาแล้วอ่ะออกมาไหมมาไหมมาป่ะอุ๊ยพระเจ้าช่วยโอ้โอ้โหยิงโอ้my god ตกใจนึกว่ามันมาอีกแล้ววิ่ง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 จิ้ววิ่งจิ้ววิ่งโดนจี้เลย4คูณ100เมตรไป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 เจ้าเอ๋เจ้าเพลเฮดไม่มาแล้วนะมาไหมเขาบอกว่าเพลเฮดเนี่ยโจมตีรุนแรงมากเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวเราหยุดประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะเรียกได้ว่าตอนนี้เราได้ตัวอย่างแอนติเจนกับตัวสารผูกสารเล่งภูมิคุ้มกันดีกว่าเนาะเรียกว่าสารภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะไปซ้ำกับคำว่า immune ละกันฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันในพาร์ทหน้าว่าเราสามารถผลิตวัคซีนได้ทันไหมรวมไปถึงจะสามารถหนีพ้นจากเนมิซิสได้หรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ